สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยเบาๆข่าวเย็นๆครับทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยครับ 17:15 นโดยประมาณจนถึงเวลาประมาณ 18:00 นครับวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตากัน3คนเหมือนเดิมพร้อมกับข่าวสารเต็มโต๊ะเลยนะฮะ คุณศักดิ์สิทธรกวงคดีหลกคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับค่ะวันนี้เห็นเมื่อกี้เห็นแวบๆกรมอุตุบอกมีอะไรนะพายุอะไรมาอีกเหรอสองพายุเหรอสองลูกใช่ป่ะครับมีอะไรนะกรีโซนราเอ้ยโซนร้อนกับไซโครนเหรอมีพายุระดับ4โซนร้อนรุนแรงนากรีศูนย์กลางอยู่นะคะเขาบอกว่าขึ้นฝั่งเวียดนามใช่นะคะกระทบเราสิถ้าอย่างนั้นยังไม่กระทบต่อประเทศไทยขึ้นฝั่งเวียดนามประมาณอะไรวันที่10วันที่11ใช่ไหมคะแต่ว่าเตือนสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปเวียดนามจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางแต่จริงๆใกล้ๆเวียดนามเนี่ยห่างๆมันก็น่าจะถึงเราเหมือนกันนะฟ้าฝนมันก็คงจะเพิ่มขึ้นนะเขาบอกว่าเคลื่อนตัวนะคะก็อาจจะนั่นแหละจะเคลื่อนขึ้นฝั่งใกล้ชายฝั่งเวียดนามนะคะแล้วก็มีอีกลูกหนึ่งคือร้านนี้ระดับ3เป็นไซโครนชื่อบุญ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 อันนี้ขึ้นอินเดียใช่ไหมบุญบุญนี่ก็จะเคลื่อนเข้าประเทศอินเดียและบังกลาเทศบังกลาเทศอันนี้จะไม่เกี่ยวกับเรานะฮะต้องจับตาดูที่เวียดนามนะครับแม้ถ้าเกิดกระทบเราสักนิดสักหน่อยก็ดีนะผมว่านะเพราะว่าหลังจากที่อะไรนะพายุคาชิกิผ่านไปน้ำท่วมมโหฬารภาคอีสานเนี่ย2เมตร3เมตรปรากฏว่าตอนนี้ประกาศบอกว่านาข้าวเสียหายกันแล้วนะฮะหลายจังหวัดไม่มีน้ำแล้วนะครับในการทำนาครับอย่างฝนตกมามันไม่ได้เก็บไว้เลยไม่ได้เก็บน้ำเลยโอ้โหอย่างที่ผมไปที่พิษณุโลกล่าสุดมาเนี่ยที่บอกว่าเป็นอ่างเก็บน้ำแก่งไฮอยู่ที่อำเภอนครไทยของพิษณุโลกเขาบอกว่าในรอบหลายสิบปีน้ำไม่เคยลดต่ำลงขนาดนี้คือประตูระบายน้ำเนี่ยอยู่ประมาณนี้ระดับน้ำเนี่ยห่างออกไป3เมตรอ่ะจะดึงน้ำออกไปจากอ่างได้ยังไงไม่ได้เลยโอ้โหแล้วนี่นะแล้วมามีข่าวเรื่องอะไรนะผลการสำรวจอ่ะที่เขาบอกนักวิจัยบอกว่าอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยกรุงหลายเมืองจะจมบาดาลเนี่ยกรุงเทพเลยเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าต้องไปนู่นซื้อที่ดินไว้ภาคอีสานเนี่ยเพื่อที่จะหนีน้ำท่วมคือโอกาสลักษณะนั้นก็คือเรื่องของปัญหาโลกร้อนถ้าเราไม่ได้ช่วยกันนะครับน้ำทะเลมันจะเพิ่มขึ้นปีละไม่กี่มิลกี่มิลเนี่ยนะฮะแต่ว่าอนาคตข้างหน้า 20-30 ปีเนี่ยมันมิดกรุงเทพแน่นอนถ้าเราไม่มีแผนมาตรการป้องกันไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขื่อนการสร้างป่าชายเลนหรือการลดปัญหาโลกร้อนซื้อนี่ดิซื้อเรือนแพไว้อะขึ้นลงๆใช่ไหมน้ำขึ้นแล้วก็ลอยไปขึ้นตามแล้วลงก็ลงตามคุณเคยไปทานร้านอาหารทะเลที่อยู่ตรงบางขุนเทียนไหมมันเป็นร้านอาหารชื่อดังอยู่ร้านหนึ่งนะครับร้านเนี้ยผมไปตั้งแต่ยังมีดินอะตอนนี้ไปเนี่ยไม่มีดินให้เห็นแล้วนะฮะเป็นเสาที่อยู่กลางทะเลเลยแล้วก็เรือที่ไปเนี่ยเรือจะต้องไปวนเพื่อให้เราดูหลักเขตของกรุงเทพมหานครก่อนแล้วก็แวะมาจอดที่ร้านอาหารแล้วก็นั่งทานช่วงค่ำๆก็นั่งเรือกลับมันอยู่กลางทะเลไปแล้วครับนี่ช่วงเวลาไม่กี่ปีนะฮะจากเดิมไปเนี่ยยังมีดินยังมีป่าชายเลนยังมีอะไรให้เห็นบ้างนะครับนี่เมื่อไม่กี่ปีมันเปลี่ยนแปลงไปได้เร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นที่เขาวิเคราะห์กันอย่างที่พี่ปานบอกว่าอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยน้ำจะท่วมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วอีก30ปีเนี่ยเราอยู่กันเท่าไหร่เราจะไปกันไหวไปไหนหนีน้ำไม่ทันไม่ทันนะคะนี่ให้พายุมาเนี่ยผมบอกว่าอยากให้มาจริงๆนะครับเพราะว่าอะไรแม็กกรุงเทพมหานครวันนี้ใครมาตอนเช้าจะเห็นว่าอุ้ยบ้านเรามีหมอกจางๆหรือภาคเหนือภาคอีสานส่วนกรุงเทพมหานครมีฝุ่นจางๆ มีปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองอีกแล้วนะครับ ล่าสุดเนี่ยทางกรุงเทพฝุ่นฟุ้งติดอันดับ8เมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกนะฮะเปิดเผยโดยกรมควบคุมมลพิษบอกว่าค่าฝุ่นละออง PM 2.5 วันนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณ 37-59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรไป37เนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะว่ายังไม่เกินค่ามาตรฐานที่50นะครับไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรบางพื้นที่มันทะลุไป59สิครับก็ถือว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วใช่ครับครับหลายพื้นที่เลยของเราที่มีปัญหานะครับก็ฝุ่นละออง 2.5 ไมครอนเนี่ยตรวจพบค่าระหว่าง 37-59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินค่ามาตรฐานที่ริมถนนกาญจนาภิเษกเขตบางขุนเทียนกรุงเทพริมถนนดินแดงเขตดินแดง
ตรงบริเวณตำบลทรงคะนองอำเภอพระประแดงสมุทรปราการอันนี้ทุกรอบเลยนะฮะตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการแล้วก็ที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาครก็ทุกรอบเหมือนกันพอมีปัญหาฝุ่นพื้นที่เหล่านี้โดนเหมือนกันหมดเลยบางพื้นที่เนี่ยเคยฟังท่านผู้ว่าบอกอ่ะเหมือนเป็นจุดที่เป็นการจราจรขับข้างทางลงทางด่วนอะไรอย่างเงี้ย คือมันเป็นจุดที่ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถระบายการจราจรไปทางอื่นได้บ้างอ่ะมันคับข้างจริงๆมันก็จะเจอแต่จุดเดิมๆใช่ไหมใช่แต่ว่าอย่างที่คุณรงบอกว่าอะไรนะมันแก้ปัญหาแต่ว่ามันแก้ปลายเหตุอ่ะก็ไปพ่นน้ำไปฉีดน้ำอะไรมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุครับก็เครื่องอะไรอ่ะฟอกอากาศที่กรุงเทพมหานครทดลองเอาไปติดตั้งคนก็คิดว่าเป็นถังขยะไปทิ้งเออก็คิดกันไปได้เนาะก็น่าจะเขียนป้ายเลยนี่ไม่ใช่ถังขยะนี่เป็นเครื่องฟอกอากาศปัญหาฝุ่นละออง เอาให้ชัดไปเลย แล้วไอ้ที่บอกว่าติดอันดับ8เมืองที่มีคุณภาพแย่ที่สุดในโลกกรุงเทพเราเหรอกรุงเทพเราครับกรุงเทพมหานครเลยครับเพราะว่าเราอยู่ในโดม อากาศที่มาเนี่ยนะครับพอเป็นความกดอากาศสูงยิ่งลมนิ่งนะเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งมีการจราจรแออัดอยู่แล้วมีเรื่องของการก่อสร้างรถไฟฟ้าหลายสายมีปัญหาฝุ่นละอองเนี่ยมันฟุ้งขึ้นไปข้างบนไม่ได้มันก็คลุ้งอยู่กับที่เราหายใจกันอยู่นี่แหละฮะวันนี้มากันแต่วันนะคุณชวนันสวัสดีครับพี่ๆ 100.5 นะคุณนุกบอกมาแล้วคุณสมพงษ์ดวงสุขนะคุณนิรันดร์สวัสดีพี่ๆนะคุณสมพงษ์นะฮะบอกว่าทำมาอีกหลักแล้วก็บอกว่าคุณพรมชนกคุณซ่อนกลิ่นบอกแชร์แล้วจ้านะขอบคุณนะคะคุณจอยด้วยคุณพลรัตน์คุณไทยแอร์โชคชัยนะคะคุณฉัตรมงคลบอกว่าขุดเรื่องแก๊งรีดไถลิขสิทธิ์ด้วยครับนะคะคลิปวิดีโอโผล่มาแต่ละอันคันกันทั้งประเทศนะคะแล้วก็มีคุณสมจิตที่ทักทายมาคุณสมชายสาสกุลด้วยนะคะครับก็ลองไปดูใน YouTube นะฮะสำหรับพวกขบวนการพวกแก๊งที่ไปจับลิขสิทธิ์เนี่ยนะฮะเอกสารที่เขาบอกว่าเขาได้สิทธิ์มาจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับก็จะม้วนๆไม่ค่อยให้ดูเท่าไหร่ละฮะดูคนแวบๆเนี่ยประมาณนั้นเอ่ยตำรวจแล้วก็เป็นเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่เนี่ยบัตรเบิดก็ไม่ค่อยชอบโชว์กันนะฮะบางคนเนี่ยถือโทรศัพท์แนบหูไม่รู้จะคุยอะไรคุยตลอดเวลานะฮะฝ่ายที่เจรจาก็เจรจาไปฝ่ายที่คุยโทรศัพท์คุยตลอดเวลาเขาคุยไหมอ่ะเขาคุยกับใครไม่รู้เขาคุยกับใครนะฮะแต่ว่าก็จะจับร้านนั้นนะครับ uh-huh. แล้วสังเกตไหมฮะว่าปัจจุบันนี้ในเขตกรุงเทพมหานครไม่ค่อยมีแล้ว uh-huh. เพราะว่าผู้ค้าผู้ประกอบการทุกรายเนี่ยเขารู้แก้ว uh-huh. เขารู้ดีนะฮะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกหรือมันผิดกฎหมายอย่างไรพวกนี้ก็เลยต้องออกไปหากินตามภูธรตามภูมิภาคต่างๆแล้วก็ไปหากินตามห้างสรรพสินค้าก็ไม่ได้อีกแล้วนะฮะผู้ประกอบการเขารวมตัวกันเข้มแข็งมากเขาก็ใช้วิธีล่อซื้อก็คือล่อให้เหยื่อออกมาข้างนอกแล้วจะมาคนเดียว2คนแต่พวกเขาเนี่ยนับ10คนไปลุมไปล้อมเนี่ยฮะลักษณะการทำมาหากินของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นแบบนี้ไปแล้วนะฮะลองคิดดูสิครับที่เขาไปจับเด็ก15ปีเนี่ยเอาตามกฎหมายจริงๆเนี่ยคุณเอาไปสอบสวนไม่ได้นะถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพแล้วคุณมีไหมฮะไม่มีตามข่าวบอกไม่มีก็จะต้องก็ไม่ได้สอบไงไม่ได้เข้ากระบวนการอะไรทางกฎหมายเลยก็ไปข่มไปขู่แต่ว่าคุยกันเจรจากันแล้วก็ต่อรองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ออกมาแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคือท่านวิรชัยเมื่อวานฟังที่คุณณรงค์กับคุณกิติยาสัมภาษณ์อ่ะที่เมื่อวานท่านให้สัมภาษณ์ที่นครราชสีมาโทรตรงกับเราเลยใช่ไหมคะท่านก็คือวันนี้ก็ยังทำงานต่อนะวันนี้ในที่ได้เห็นข่าวก็คือมีทั้งหมดเนี่ย38รายแล้วที่เข้ามาที่นครราชสีมานะนะคะก็เดิม22ก็เพิ่มเป็น38แล้วก็มีแปลกๆด้วยนะเห็นบอกว่ากระทั่งเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนรูปสตรอเบอรี่ยังถูกจับเลยยังถูกจับแล้วเมื่อลิขสิทธิ์ครับครับไปวาดไปเขียนไปปั้นรูปสตรอเบอรี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครไปจดลิขสิทธิ์ตรงไหนนะฮะสตรอเบอรี่เนี่ยคุณปลูกมันก็ออกมาเป็นผลสตรอเบอรี่แล้วก็วาดรูปสตรอเบอรี่ที่เราปลูกมาเนี่ยมันเป็นละเมิดใครอ่ะทำมาเป็นรูปสตรอเบอรี่อ่ะแต่ว่าเข้าใจฮะเห็นครับเป็นผิดลิขสิทธิ์คือเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมันจะเป็นทั้งเก้าอี้เป็นโต๊ะเป็นอะไรก็มีที่เป็นรูปสตรอเบอรี่เนี่ยไม่รู้ว่าใครมันไปจดลิขสิทธิ์ไว้เนี่ยวันนี้เขาก็เลยมีคนส่งรูปมานะนี่กลัวลิขสิทธิ์เห็นไหมอ๋อกลัวลิขสิทธิ์ครับได้เห็นไหมคะคุณผู้ฟังได้คุณผู้ชมได้เห็นไหมลองดูซิดูใกล้ๆเขาบอกว่ากลัวลิขสิทธิ์ลอยกระทงก็เลยเอาแค่ต้นกล้วยมาทั้งต้นเลยท่านรองวิรชัยต้นเลยวันนี้ตั้งโต๊ะแล้วก็ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยประจำทุกโต๊ะเลยนะฮะที่มีผู้มาร้องเรียนทั้ง30กว่าคนด้วยกันเนี่ยนะครับท่านรองบอกว่า
ให้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยท่านพบแล้วความผิดชัดเจนเตรียมออกหมายจับ3ตัวแทนลิขสิทธิ์มารับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนแล้วก็สั่งการให้ตำรวจภูธรภาค3แล้วก็ตำรวจภูธรนครราชสีมาครับตั้งกรรมการสอบสวนกรณีเขามีคนสงสัยนะว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปมีส่วนรู้เห็นเป็นใจมีส่วนได้ส่วนเสียกับพฤติกรรมของกระบวนการนี้หรือเปล่าสอบด้วยนะฮะหากพบผู้ใดเกี่ยวข้องจะดำเนินการเอาผิดขั้นเด็ดขาดโดยไม่เว้นหน้าผู้ใดเมื่อวานเนี่ยคือที่ได้ฟังที่คุณณรงค์กับคุณกิติยาคุยนะท่านก็บอกว่าคืออ่ะเบื้องต้นยังไม่ได้ไปคิดว่าเขาเนี่ยเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ผิดนะอาจจะถูกแต่ท่านบอกว่าถึงอย่างนั้นก็เถอะถึงเราไม่สนับสนุนให้คนละเมิดลิขสิทธิ์ครับและถึงเขาอาจจะถือเอกสารที่ถูกแต่ก็ไม่สนับสนุนให้ใช้วิธีการแบบนี้เนี่ยไปลักษณะของการกันโชคทรัพย์นะคะมันคือลักษณะของการกระทำที่เหมือนข่มขู่นะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีการไปดำเนินการจริงๆอ่ะเพียงแต่บอกว่าแล้วไอ้ที่บอกว่ามันเรียก 50,000 แสนหนึ่งอะไรเนี่ยอันเนี้ยท่านบอกว่ามันก็คือการที่เป็นกฎหมายกำหนดไว้ว่าปรับขั้นสูงสุดเท่านี้นะคะ 50,000 200,000 อะไรว่าไปแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องถูกปรับอย่างนั้นจริงๆเพราะอย่างกรณีกระทงของน้องเนี่ยใบละ40บาทแล้วมีไม่ได้เยอะแยะอะไรใช่ไหมคะคุณไปปรับเขา 50,000 น่ะความเสียหายนั้นมันถึง 50,000 หรอแล้วบริษัทเนี่ยเขาผลิตกระทงอย่างนี้ออกมาขายไหมไม่มีเขาไม่ได้ผลิตก็ท่านบอกว่าถ้าเอาเรื่องขึ้นสู่ศาลเนี่ยศาลท่านอาจจะพิจารณาเรื่องของการปรับเนี่ยอาจจะ 1,000-2,000 เท่านั้นเองบอกว่าถ้าไปขึ้นศาลจริงๆเนี่ยศาลอาจจะพิจารณาว่าโอ้มีความผิดจริงแต่เนี่ยมูลค่าแค่เนี้ยแล้วก็เป็นเด็กเนี่ยเขาอาจจะถูกปรับแค่ 2,000 บาทใช่ไหมแต่ว่าคุณเรียกเขาข่มขู่เขาเอา 50,000 อย่างเงี้ยนะแล้วที่สำคัญคือมันมีประเด็นเรื่องข้อกฎหมายวันนี้ฟังหลายคนก็พูดนะกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เองก็ออกมาชี้แจงด้วยวันนี้เนี่ยแล้วก็พยายามจะทำความเข้าใจหลังจากนี้ไปให้เข้มข้นมากขึ้นนะฮะถึงเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์วันนี้เนี่ยมีหลายคนมาพูดเรื่องของการดำเนินคดีลิขสิทธิ์เนี่ยนะเนื่องจากว่ามันเป็นคดีอาญาเวลมันก็เลยเกิดประเด็นอย่างนี้ขึ้นมานะเพราะว่าคนเนี่ยไม่อยากถูกจับกุมคือเป็นคดีอาญาจริงแต่มันเป็นคดีอาญาที่ยอมความได้นี่แหละฮะพอมันยอมความได้เนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์เพราะวันนี้มีเด็ก16ปีคนหนึ่งผู้ชายที่บอกว่าผมไม่มีหรอกคุณมาปรับผม 50,500 เนี่ยผมขอติดคุกไม่ยอมให้ติดด้วยไม่ไปแจ้งความอีกพยายามบอกว่าไปเอาอะไรมาก็ได้เอามาให้ก่อนเบื้องต้นเนี่ย 50,000 ไม่เอาก็ได้เอา 15,000 ก็เอาคุณพ่อคุณแม่เขาก็เลยต้องเอาที่ไปจำนองอ่ะคือเด็กเนี่ยเขาก็ไม่สนใจละเขาไม่เขายอมให้ติดเขายอมถูกจับผมขอติดคุกแต่พ่อแม่จะไปยอมอย่างนั้นได้ไงอ่ะใช่ไหมก็เขาก็รู้อยู่แล้วว่าพ่อแม่เนี่ยก็ต้องไม่ยอมให้ลูกติดคุกใช่ไหมแล้วก็มันแล้วก็มีคนเสนอขึ้นมาบอกว่าเอ๊ะอย่างในกรณีหนึ่งนะถ้ากรณีที่ต้องประกันตัวเพราะตำรวจจะชอบพูดว่าถ้ายอมถ้าสู้คดีถ้าสู้คดีคืนนี้คุณต้องไปหาเงินมา 50,000 มาเพื่อประกันตัวนะก็เลยมีคนเสนอว่าน่าจะอนุญาตให้เป็นเรื่องของการใช้ตำแหน่งหน้าที่ใช้ตัวบุคคลน่ะประกันตัวออกมาได้ใช่ไหมคะจริงๆมันก็มีอยู่นะเอาข้าราชการมาประกันตัวแล้วก็หรือนะบางคนเสนอว่าควรจะปรับปรุงกฎหมายไหมว่าไอ้เรื่องนี้ให้เป็นคดีแพ่งที่ฟ้องนะละเมิดเรียกค่าเสียหายไม่ใช่เป็นคดีอาญาได้ไหมอาจจะหรืออาจจะแบ่งในกรณีของความผิดที่เหมือนกับเป็นโรงงานเป็นโกดังกับคนที่ผลิตกระทง 20-30 ใบอ่ะใบละ 20-30 บาทขายของซองใส่โทรศัพท์มือถือ5อันอย่างเงี้ยมันควรจะแยกระดับของความผิดออกจากกันไหมครับเดี๋ยวนี้มันไปจับอย่างนั้นแล้วไงมันไม่ไปจับเป็นโกดังแล้วไงมันเป็นล่อซื้ออัน5อัน10อันเนี่ยได้ทีละ 20,000 15,000 3,000 5,000 เอาหมดไงฮะแล้วก็จับวันนึงเนี่ยตามข่าวที่ออกมาที่คุณสันติวิธีพรหมบุตรไปทำมาวันก่อนเนี่ยบอกว่าก็จับวันหนึ่งเนี่ยเขาจับที่10กว่ารายไงไปล่อซื้อแบบนี้10 กว่ารายเอารายละหมื่นเนี่ยเขาก็เป็นแสนแล้วไงใช่ต่อวันนะคะก็วันนี้ก็มีความคืบหน้าเพราะว่ามีคนแสดงความคิดเห็นเยอะมากแล้วก็ท่านวิรชัยทรงเมตตาก็ดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปท่านพูดน่าสนใจในประเด็นของกรณีของนายประจักษ์อ่ะที่เป็นตัวแทนรับมอบอำนาจจากบริษัทเนี่ยนะคะก็บอกว่าคือทางบริษัทเนี่ยคือเขาเป็นตัวแทนรับมอบจริงๆแต่ไม่มีนโยบายไปไล่จับกลุ่มผู้ละเมิดลิขสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นพฤติการของนายประจักษ์เนี่ย
ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่ได้รายงานให้บริษัทได้รับทราบเพราะฉะนั้นตำรวจเนี่ยก็จะนำข้อมูลตรงนี้มาสอบสวนต่อไปคือท่านวิทยาชัยได้รับข้อมูลจากบริษัทใช่ไหมว่ายอมรับว่านายประจักษ์เนี่ยเป็นตัวแทนจริงแต่ว่านโยบายเนี่ยไม่ได้ให้ไปล่อซื้อไปจับกุมหรือไปทำพฤติกรรมลักษณะอย่างนี้นี่เอาเลยนี่เจ้าหน้าที่กฎหมายของบริษัทลิขสิทธิ์แห่งหนึ่งที่เคยออกบัตรให้นะฮะนอกเหนือจากนายประจักษ์เนี่ยมีในนันกิ่งเพชรเขายอมรับนะครับว่าในนันคนที่มีหนวดไงหนวดไอ้คนนี้เห็นไหมในโซเชียลหรือว่าในภาพข่าวเนี่ยจะเห็นไหมคนมีหนวดเนี่ยนะครับเคยเป็นพนักงานผู้มีอำนาจช่วงในการปราบปรามลิขสิทธิ์ของบริษัทได้รับมอบอำนาจอยู่ราวๆสักปีหนึ่งแล้วก็บริษัทเลิกให้อำนาจมาแล้ว 2-3 เดือนคือคุณไม่มีหน้าที่แล้วคุณขาดจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปแล้วเนี่ยเนื่องจากเขาไปพบพฤติการไปปราบปรามลิขสิทธิ์ของบริษัทอื่นคือไปรับจ็อบบริษัทอื่นด้วยไปจับของคนอื่นด้วยซึ่งมันผิดกฎของบริษัทเลยให้ออกไปนะฮะส่วนเงินค่าปรับที่มีการตกลงเจรจากับผู้กระทำความผิดเนี่ยก็จะมอบให้กับพนักงานปราบปรามเนื่องจากจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกรณีนี้ขึ้นอยู่กับทางบริษัทนั้นๆซึ่งบริษัทเขาก็บอกว่าไม่ขอไปยุ่งเกี่ยวกับเงินค่าปรับนอกจากนี้บริษัทไม่เคยไปจับลิขสิทธิ์เรื่องกระทงอะไรเล็กๆน้อยๆขนาดนี้แล้วก็มองว่าหากผู้กระทำความผิดทำสินค้าประเภทนี้ที่มันย่อยสลายได้เนี่ยกระทงขนมปังอะไรประมาณนี้แล้วก็ทำตามเทศกาลไม่ได้วางขายเป็นอาจินก็ไม่แนะนำให้มีการจับกุมนโยบายของบริษัทเขาบอกอย่างนี้เลยถึงแม้จะมีความผิดก็ใช้วิธีไปตักเตือนว่าอย่าทำลักษณะนี้มันเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์นะแปลว่าจะเป็นช่วงเทศกาลก็แล้วแต่แล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้ฟังคุณนายรณรงค์แก้วเพชรอ่ะก็บอกว่าคือสมมุติว่าถ้ามีการดำเนินคดีกันจริงๆจากทางฝ่ายผู้เสียหายเด็กเนี่ยนะ15ปีเนี่ยเขาดำเนินคดีเนี่ยแล้วมีความผิดหลายกระทงเนี่ยคนที่เป็นคนที่คือนายประจักษ์เนี่ยเป็นตัวแทนของใครเนี่ยคนนั้นเนี่ยบริษัทนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องรับผิดชอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้หลายคนก็ต้องตัดทิ้งแล้วล่ะเทนายประจักษ์ไว้นะต้องไปวัดเหรอไม่รู้นะเขาตั้งข้อสังเกตว่าเป็นอย่างนั้นแหละนอกจากเอาความผิดกับตัวแทนคือนายประจักษ์แล้วก็เอาตัวแทนเอาความผิดกับทางบริษัทถ้าไม่ไปถึงใครไงเขาทำตามบริษัทไงคือพอเป็นตัวแทนเนี่ยคุณมาในนามของบริษัทเลยไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทำความผิดแสดงว่าบริษัทก็ต้องผิดด้วยเพราะก็ทำไปเขาทำตามอำนาจหน้าที่ที่คุณมอบหมายให้เขาไปไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนส่วนเนี้ยก็อาจจะเป็นส่วนที่ตอนนี้ต้องดูแล้วแหละว่าประจักษ์เนี่ยยังถือว่าเป็นคนที่มีอำนาจของบริษัทหรือเปล่าหรือว่าถ้าทำเกินหน้าที่เนี่ยบริษัทเขาก็ไม่รับผิดชอบนะคะใช่ใช่นะฮะก็เดี๋ยวดูทางข่าวช่อง9 Mcord HD หมายเลข30วันนี้มีความคืบหน้าทางคดีแน่นอนเพราะว่าวันนี้เนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาให้มารับทราบแล้วเนี่ย3ข้อกล่าวหาดูว่าจะขุดทั้งขยงออกมาได้เลยหรือเปล่าสำหรับขบวนการในโลกโซเชียลเนี่ยเขาบอกว่ามันทำเป็นร้อยๆคดีอ่ะคนก็ออกมาเยอะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ที่บอกอ่ะแปลกๆอ่ะนะทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นลูกสตรอเบอรี่ก็โดนด้วยนะแล้วบางคนเนี่ยก็บอกว่าคุณตานันเนี่ยนะก็ที่มีหนวดเนี่ยใบก็หมดอายุไปแล้วยังมาจับเขาอีกอ่ะคุณเป็นใครมาจากไหนคุณเอากฎหมายตรงไหนมาเนี่ยก็ไม่ยอมตอบเรานะโทรศัพท์อย่างเดียวเลยไม่รู้จะโทรหาใครโทรตลอดเวลาเนี่ยลองไปดูใน YouTube สิฮะคือผู้เสียหายณขณะนี้มีได้มั้ยเธอได้มั้ยได้มั้ยโทรหาใครแต่ไม่ยอมไปไหนไงอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวไงแบบป้อมลุงป้อมผมเดือดร้อนอะไรเงี้ยไม่ได้ผู้เสียหายตอนนี้มีล่าสุดที่โคราชนี่คือ38ใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าน่าจะมีอีกมีอีกแล้วก็จังหวัดอื่นก็ทยอยมาอีกนะครับครับคือได้มีโอกาสได้พูดคุยกับสภาทนายความเนี่ยนะฮะมีทุกจังหวัดไปร้องเรียนได้เลยครับศูนย์ดำรงธรรมก็ได้สภาทนายความประจำจังหวัดนั้นๆก็ได้นะฮะตอนนี้เขารับเรื่องเขารู้แล้วนะฮะว่าคดีนี้เป็นอย่างไรเขามอบหมายทุกจังหวัดแล้วให้รับเรื่องร้องเรียนคดีเหล่านี้นะครับแล้วก็ท่านประวิตรวงษ์สุวรรณรู้เรื่องนี้แล้วลุงป้อมรู้เรื่องนี้แล้วจึงส่งท่านวิรชัยทรงเมตตาลงพื้นที่โคราชไปนี่ไงฮะใช่แล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยเห็นว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาจะพยายามออกมาให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยเพราะหลายคนไม่รู้ว่าส่วนไหนที่ผิดส่วนไหนที่
ดำเนินการได้ส่วนไหนทำไม่ได้และการจับกุมต่างๆเนี่ยนะคะคนที่มาจับเราเนี่ยเขามีอำนาจหน้าที่หรือเขาเป็นคนที่แฝงตัวแอบแฝงมาหรือเปล่านี่ๆเมื่อวานนี้ท่านปองต้องทำยังไงทางกระทรวงพาณิชย์เขาเชิญบริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในหลายๆผลิตภัณฑ์มาแล้วมาพูดคุยเมื่อวานแล้วนะฮะให้ไปเคลียร์ให้ไปทำความชัดเจนกับบริษัทที่สมอ้างเป็นตัวแทนบริษัทของเราเนี่ยต้องเอาให้มันชัดเจนแล้วว่าคุณเป็นใครมาจากไหนมีบัตรมีเอกสารอะไรยังไงเนี่ยนะแล้วก็เมื่อวานได้ยินท่านวิรชัยพูดใช่ไหมท่านบอกว่าเวลาที่คืนขั้นตอนเนี่ยสมมุติว่าเขาจะมาจับคุณกิตติยาเนี่ยนะปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องไปแจ้งตำรวจก่อนแจ้งตำรวจที่ไหนแจ้งตำรวจท้องที่ตำรวจที่มากับคนที่มาจับต้องเป็นตำรวจท้องที่แต่ตำรวจที่มักจะไปกับเขาเนี่ยไม่รู้ตำรวจที่ไหนก็ไม่รู้แต่รู้เป็นตำรวจเท่านั้นเองขอดูบัตรเลยเราอยู่พื้นที่นี้อำเภอเมืองคุณเป็นตำรวจสภ.เมืองหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ประมาณอุปมาอุปไมยได้เลยครับว่าน่าจะเป็นขบวนการครับเขาบอกว่าสังเกตโดยทางปฏิบัติเนี่ยเขาไม่ทำกันที่ไหนก็ต้องเป็นท้องที่นั้นที่มาจับกลุ่มก็จะไม่ใช่ตำรวจที่มาจากไหนก็ไม่รู้ครับจริงๆแล้วตำรวจเนี่ยนะฮะสมมติว่าเราไปเจอผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าเนี่ยตำรวจนอกหน่วยเห็นในพื้นที่จริงเนี่ยจับจริงได้เนี่ยนะก็ต้องเอาไปส่งที่สน.นั้นคือเป็นความรับผิดชอบของความรับผิดชอบของท้องที่สังเกตไหมครับกรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีรถชนเกิดขึ้นเราโทรไปแจ้งผิดโรงพักเนี่ยตำรวจก็ไม่มานะฮะบอกว่าพื้นที่รับผิดชอบต้องไปเอาสน.นั้นนะครับยังมีหลายท่านที่พูดคุยมานะคะคุณสมจิตก็ทักทายมาคุณสมใจสาสกุลคุณไทยแอร์โชคชัยบอกว่าอยู่อีสานก็ดีนะคะเดี๋ยวนี้สะดวกสบายอีสานมีอะไรหลายๆอย่างที่จับจ่ายใช้สอยได้ดีเยอะแล้วค่ะนะคุณสมพงศ์บอกว่าเตรียมเรือทำที่นอนแล้วน้ำมาครับนะคะแล้วก็มีคุณอย่ารู้เลยว่าใครนะบอกว่าดีดีนี่คืออะไรดีฮะนะคะแล้วก็คุณนิรันดร์บอกว่าจริงๆค่ะพี่หนูมาเมืองไทยเมื่อวานตอนเช้าอากาศร้อนนะคะแล้วก็คุณสุรินทร์บอกว่าเพิ่งเจอตัวจริงเคยฟังผ่านวิทยุทุกเช้า 7:00 น. ถึง 8:00 น. อ๋อรายการ9ทันข่าวครับนะแล้วก็คุณพิมพ์ทิกานะคะสวัสดีค่ะเพิ่งติดตามไลฟ์เป็นครั้งแรกคุณเอกชัยก็ด้วย คุณอริศราก็เช่นกันนะคะแบบจริงๆอย่ามือว่างๆกดไลค์ให้เราหน่อยก็ดีนะฮะหรือว่ากดแชร์ไปด้วยก็ดีเลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ในรายการคุณปัญญาลักษณ์ก็บอกนะว่ามีผู้เสียหายมาแจ้งความอีกหลายคนเลยเนี่ยฮะเขาจะรวมต่างกรรมต่างวาระเลยนะครับถ้าโดนคดีไปเนี่ยยาวแน่นอนนะฮะก็เดี๋ยวรอลุ้นนะฮะเพราะว่ารองผบตร.ลงพื้นที่ไปกำกับดูแลคดีด้วยตัวเองเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้คำสั่งมาจากรองนายกฝ่ายความมั่นคงด้วยลองคิดดูสิครับว่าคดีมันจะคืบมันจะเร็วขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามครับเชื่อว่าไม่เกินสัปดาห์นี้เนี่ยสรุปสำนวนได้แล้วก็น่าจะนะเห็นบอกว่าจะขอให้ดึงคดีมาที่กองปราบเลยนะใช่อันนี้ก็คือมีหลายฝ่ายเรียกร้องนะฮะว่าดึงมาที่กองปราบเลยมีคดีหลายหน่วยงานเนี่ยนะให้กองปราบทำเลยมันจะได้เป็นระบบระเบียบเพราะว่ามีบางพื้นที่ที่มันมีคดีมากเป็นพิเศษครับถูกไหมครับคือทำไมถึงจับอย่างเงี้ยมันต้องจับได้ทั่วประเทศไหมอ่ะจับได้ทั่วประเทศแต่ทำไมมันมีบางจังหวัดที่มีคดีแบบเนี้ยก็มันเป็นโลหะกินไงฮะพิเศษเพราะว่าเขาได้มาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเอาพื้นที่นี้ก่อนไปล่อซื้อแถวๆนี้ก่อนไม่รู้ไงว่าเขาก็กลัวไงว่าถ้าไปอยู่ที่พื้นที่ไหนมากเป็นพิเศษจะมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อ่ะไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าสอบก็เลยบอกว่าดึงให้มาอยู่ที่กองปราบเลยไหมครับครับเดี๋ยวตามคืบหน้าคดีนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราต้องตามกันแล้วก็เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศให้ความสนใจเหตุไปยิงถล่มจุดตรวจชรบนะฮะที่ตาพยาที่ยะลาเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับคือมีผู้เสียชีวิต2คนเขาเป็นสามีภรรยากันนะเป็นชรบด้วยกันทั้งคู่เลยเนี่ยลูกสาวเขาวันนี้ไปรับศพนะฮะแล้วก็โพสต์อะไรพ่อกับแม่ภูมิใจในตัวพ่อและแม่ของเขาเลยนะครับบอกว่าเขาเกิดมาคู่กันจริงๆตายพร้อมกันด้วยนะฮะแล้วก็พ่อเขาเนี่ยสู้สุดชีวิตเลยนะฮะเพราะว่ามีปืนใช่มั้ยเขาไปดูอาวุธปืนของพ่อเขาเนี่ยพ่อเขายิงหมดแม็กเลยนะฮะเพื่อจะต่อสู้กับเหล่าร้ายเนี่ยนะครับแต่แม้อาวุธของชลบเนี่ยปืนพกสั้นปืนลูกซองจะไปสู้อะไรกับ SK AK M16 แล้วก็มันมาเป็น10แล้วมันก็ยิงก่อนยิงเนี่ยมันขว้างระเบิดเข้ามาก่อนด้วยนะฮะแล้วก็มันอยู่ในที่มืดไม่รู้มันยิงมาจากตรงไหนแล้วชลบเนี่ยอยู่ในป้อมมีไฟฟ้าส่องสว่างเห็นหมดเลยฮะว่าอยู่ตรงไหนแล้วมันก็ระดมยิงกันเข้ามาแล้วคุณนรงเห็นภาพใช่ไหมครับที่รูกระสุนน่ะพรุนหมดน่ะโอ้แบบ
แต่มันก็เจ็บไปเยอะนะนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสคุยกับพันเอกปราโมทพรหมอินท่านโฆษกกรมนภาค4ส่วนหน้าเนี่ยก็เห็นกองเลือดกองใหญ่เลยแสดงว่ากลุ่มคนร้ายก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันเพราะชรบแม้ว่าจะมีอาวุธปืนประจำกายคือลูกซองแต่ก็สู้สุดชีวิตเหมือนกันนะครับมีการปะทะกันแล้วก็คนร้ายก็ได้รับบาดเจ็บไปประมาณ 2-3 คนวันนี้ปราโมทบอกใช่ครับทีมข่าวสำนักข่าวไทยของเราส่งศูนย์กลางไปเลยนะครับคุณสันติวิธีพรหมบุตรล่องไปถึงพื้นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เนี่ยจะมีรายงานพิเศษจากคุณสันติวิธีพรหมบุตรไม่ว่าจะเป็นจุดเกิดเหตุคนในพื้นที่เขาว่ายังไงโรงพยาบาลวันนี้เนี่ยโรงพยาบาลสุญญลาเนี่ยเต็มไปด้วยความเศร้าเลยเพราะว่าญาติพี่น้องไปรับศพตั้งบำเพ็ญกุศลกันวันนี้นะครับรดน้ำศพกันในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นไทยพุทธไงที่วัดลำพญาเนี่ยตั้ง9ศพใช่ครับแล้วก็ยังมีที่วัดอื่นๆกระจายไปกระจายไปที่ปัตตานีนะคะภูมิลำเนาบ้านเกิดอย่างเสริมคุณรงค์อย่างน้องที่วันนี้เนี่ยที่ไปรับศพคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมน้องบอกว่าน้องเขารอดมาได้เพราะว่าคือก่อนหน้านั้นเขาทำอาหารให้แล้วเขากลับก่อนครับเขาก็เลยไม่โดนใช่ไหมใช่ครับคือ3คนเป็นผู้หญิงที่เสียชีวิต1ใน3เนี่ยเป็นนักศึกษานะฮะเธอเสียชีวิตไปด้วยนะฮะแล้วก็1ในผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นสามีภรรยากันนะครับคือเขานามสกุลยอดแก้วนะครับเสียชีวิตทั้งคู่เลยน้องธิดารัตน์ยอดแก้วยกย่องคุณพ่อของเธอบอกว่าได้สู้จนกระสุนหมดแมกกาซีนแล้วก็ทำให้เพื่อนบางคนรอดชีวิตด้วยส่วนคุณแม่นั้นก็เป็นคนที่เกิดมาคู่กับคุณพ่อเลยไปไหนไปด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันหรือกระทั่งตอนเสียชีวิตก็ยังเสียชีวิตพร้อมกันอยู่ด้วยกันจนวินาทีสุดท้ายเกิดชาติหน้าฉันใดขอเกิดเป็นลูกพ่อกับแม่อีกแล้วก็วันนี้ที่งานที่วัดลำพญาเนี่ยที่ทำพิธีบำเพ็ญกุศลก็คือมี9ศพแล้วก็ทางแม่ทัพภาคที่4วันนี้ก็ไปเป็นประธานรดน้ำศพด้วยแล้วก็มอบเงินให้กับครอบครัวผู้ที่สูญเสียด้วยค่ะก็สันนิษฐานว่ากลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มที่เคยก่อเหตุเมื่อเดือนกรกฎาคมใช่ไหมคะยิงจุดตรวจหรืออะไรใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าอาวุธปืนสงครามลักษณะการเข้าปะทะเข้าการเข้าก่อเหตุเนี่ยมันเหมือนกันเลยก็สันนิษฐานว่าจะมาน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันเหตุจากอะไรเขาบอกเหตุจากการแก้แค้นเจ้าหน้าที่เพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปปาระเบิดเขาไปยิงจุดตรวจโดยไปยิงจุดตรวจของตำรวจไงแล้วตำรวจเขาสวนกลับตายไป2วิสามันที่ปัตตานีใช่ไหมใช่ครับส่วนแผนของเขาเนี่ยนะฮะวันนี้ก็มีกระแสข่าวออกมาด้วยนะครับว่าแผนประทุษกรรมของกลุ่มคนร้ายที่ไปลอบยิงถล่มชุดชรบที่ยะลาเนี่ยเขามีด้วยกันโอ้โหหลายสิบคนเลยนะครับคือคนร้ายใช้สงครามทั้งอาก้า M16 ปืนลูกซองยิงถล่มเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลำใหม่แล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดชรบนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปลำเลียงคนเจ็บเนี่ยเข้าไปยากมากมีโรยตะปูเรือใบมีวางระเบิดดักเอาไว้นะครับรถเจ้าหน้าที่เนี่ยเสียหายไป4คันพฤติกรรมของคนร้ายเนี่ยไม่ทราบจำนวนครับใช้รถจักรยานยนต์แล้วก็เดินเท้าเข้ามาประชิดที่ตั้งจุดตรวจก่อนเปิดฉากใช้ไปบอมโยนเข้าใส่ใช้อาวุธปืนยิงถล่มเจ้าหน้าที่ชรบเนี่ยตั้งตัวไม่ทันพยายามยิงตอบโต้แต่ว่าสู้ไม่ไหวครับจึงล่าถอยเข้าสวนยางด้านหลังคนร้ายขโมยอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนไปหลายรายการก็เป็นปืน M16 1กระบอกปืนลูกซองยาว2กระบอกปืนพกสั้นอีก5กระบอกนะครับวิธีการของเขาเนี่ยนะฮะแบ่งเป็น3ชุดปฏิบัติการชุดแรกทำหน้าที่ก่อกวนในพื้นที่เช่นเผายางรถยนต์วางตะปูเรือใบยิงปืนก่อกวนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในฐานปฏิบัติการไม่กล้าเข้าช่วยเหลือชุดที่2นำกำลังเข้าโจมตีแล้วก็ขโมยอาวุธปืนเก็บอาวุธปืนแล้วก็ชุดสุดท้ายวางระเบิดแสวงเครื่องบนเส้นทางเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เจ้าหน้าที่เดินทางเข้าพื้นที่เกิดเหตุได้รวดเร็วเป็นการถ่วงเวลาเพื่อให้เขาหลบหนีได้อย่างปลอดภัยคาดว่าเหตุการณ์วันนั้นมีคนร่วม60คนใช้รถเป็นพาหนะ10คันแล้วลมไม่มีการขงการข่าวอะไรมากจริงๆแล้วเข้าไม่น่าจะถึงในส่วนของการข่าวนะฮะมีการข่าวที่เราเข้าได้เนี่ยไม่กี่เหตุการณ์เท่านั้นเองรายงานเขาบอกว่าชุดปฏิบัติการพิเศษ4ชุดเนี่ยที่เขาบอกว่ามีกองกำลังเยอะแยะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นปัตตานียะลานราธิวาสรวมทั้งจังหวัดสงขลาด้วยเนี่ยนะคะเป็นบุคคลเป็นกลุ่มเขาเรียกว่า
ลุ่มคนหน้าขาวกลุ่มคนหน้าขาวที่ว่านี้ก็คือยังไม่มีประวัติการก่อเหตุก่อเหตุในพื้นที่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประวัติในแฟ้มมันไม่มีตำรวจก็เลยจับจับยามันได้รับการฝึกมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วมันก็เข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่แบ่งเป็นชุดจังหวัดละ10กว่าคนประมาณนั้นเองนะฮะแล้วก็พอประวัติไม่มีเนี่ยผ่านด่านตรวจมันก็ง่ายมากนะฮะเพราะว่าประวัติมันไม่มีกับแฟ้มอาชญากรรมของบ้านเราประมาณนั้นเลยผมลงไปในพื้นที่เนี่ยได้ไปนั่งคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าไอ้การก่อเหตุของคนร้ายเนี่ยทำไมการข่าวของเรามันเข้าไม่ถึงนะครับเขาบอกว่ามันร่วมขบวนการกันเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่มีแค่คน2คนมาก่อกวนในหมู่บ้านเท่านั้นนะฮะคนมันเอาด้วยกับมันเยอะมากอย่างเช่นมีคนหนึ่งมีหน้าที่รับคำสั่งไปปฏิบัติการเหตุการณ์เหตุใดเหตุการณ์หนึ่งนี่นะครับคุณไม่ได้ที่เดินทางเข้าไปอย่างเดียวชุดเดี๋ยวมันจะมีเปลี่ยนให้อยู่บ้านหลังนี้พอเปลี่ยนชุดเสร็จอาวุธมันจะอยู่บ้านหลังนี้พอเปลี่ยนมีอาวุธเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณไปกินข้าวก่อนเลยทำตัวให้สบายเลยไปบ้านหลังนี้พอยิงเสร็จปุ๊บคุณวางปืนไว้เดี๋ยวจะมีคนมาเก็บคุณไปบ้านหลังนี้เดี๋ยวมันจะมีเปลี่ยนชุดให้แล้วจะมีคนพาหนีพอพาหนีเสร็จปุ๊บไม่ต้องกลัวมันจะมีคนตัดต้นไม้มีคนโปรยตะปูระบายคุณมีหน้าที่ไปตามเขาอย่างเดียวแล้วก็ออกนอกพื้นที่ไปสบายเฉิบนี่แหละฮะแค่เหตุการณ์ยิงหรือว่าก่อกวนเหตุการณ์เดียวเนี่ยคนร่วมเป็น10คือเขาแบ่งหน้าที่กันเลยใช่ไหมใช่คุณสมจิตบอกว่ารัฐควรเอาจริงเอาจังถ้าเป็นไปได้ให้ผู้หญิงที่ปกป้องชุมชนหมู่บ้านพกอาวุธด้วยพกอาวุธได้นะคะแล้วก็บอกว่าทุกวันนี้เขาไม่มีอาวุธนะพกอาวุธเนี่ยผิดกฎหมายแต่ว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยพกพาแอบหลบซ่อนได้นะคะส่วนคุณปันรัตน์เนี่ยนะคะแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยคุณสมใจไวงามก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คุณสมจิตเนี่ยภูมิใจที่เขาเสียชีวิตในหน้าที่ป้องกันชาวบ้านชุมชนนะคุณสมใจไวงามบอกว่าสงสารทุกคนที่สูญเสียนะคุณกิติวัฒน์บอกว่าฟังและชมอยู่ในรถนะคะค่อยๆขับไปนะคะนะคุณจิวนะอยากให้บอกขั้นตอนในการถูกตรวจสอบที่จะโดนจับลิขสิทธิ์นะหมายถึงว่าเวลาเขาจะมาจับขั้นตอนจะต้องทำยังไงเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะถ้าจำได้คร่าวๆนะครับพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตาบอกนี่นะครับว่าการจับลิขสิทธิ์เนี่ยหนึ่งคุณต้องมีใบมอบอำนาจจากบริษัทลิขสิทธิ์แล้วก็ต้องชี้แจงให้คุณฟังนะฮะว่าสิ่งที่เขามาจับเนี่ยคุณละเมิดเขายังไงตรงไหนสิ่งที่เราจะต้องดูเขาเนี่ยนะฮะก็คือเอกสารที่เขานำมาว่าเขาได้รับมอบอำนาจตัวจริงเสียงจริงหรือไม่แล้วก็การที่เจ้าของลิขสิทธิ์มอบอำนาจให้คนนี้มาจับเราเนี่ยต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ท่านบอกเนาะมาแสดงตนกับเราด้วยนะฮะว่าเราได้รับการแจ้งความเขาต้องไปแจ้งความที่โรงพักก่อนเขาถึงจะมาจับเราได้เขาถึงพาตำรวจที่โรงพักเนี่ยมาจับว่ามีคนกระทำความผิดอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาทำให้เราเสียหายก็คือเราเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าคนเนี้ยคุณกิตติยาเนี่ยมาละเมิดผมคุณตำรวจสถิธรช่วยมากับผมหน่อยมาจับคุณกิตติยาให้ผมหน่อยคุณสถิธรมาเสร็จคุณสถิธรก็ต้องแสดงบัตรว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการแจ้งความจากเจ้าของลิขสิทธิ์ว่าคุณกิตติยาละเมิดเขาจะขอควบคุมตัวจะขอจับกุมเท่านั้นเองคือแล้วเนี่ยที่เมื่อกี้คุยนะมันมีประเด็นอยู่ที่ว่าคือเรื่องของการหลายคนบอกว่าเขาจะเข้าไปสู้ในศาลใช่ไหมแต่ปัญหามันคืออะไรรู้ป่ะการที่คุณจะสู้ในศาลน่ะคุณก็ต้องโดนจับกุมไปก่อนคุณต้องถูกจับไปก่อนแล้วถึงกว่าจะถึงเวลาที่คุณไปต่อสู้ในศาลน่ะมันไม่รู้เมื่อไหร่อ่ะบางคนเนี่ยมันใช้เวลานานใช่พอรู้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายก็ต้องตัดใจยอมจ่ายตังค์เพราะไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องไปถูกกักขังอยู่อีกกี่วันมันก็เป็นช่องว่างช่องโหว่ไงฮะใช่ใช่กว่าจะถึงขั้นตอนที่ไปสู่ศาลน่ะครับคือกระบวนการมันยาวนานใช่แล้วก็ไอ้การพิสูจน์ว่าคนเนี่ยมีถือสิทธิ์ตัวจริงหรือเปล่ากว่าจะไปพิสูจน์เมื่อไหร่พิสูจน์ว่าขึ้นศาลคุณอารมณ์แล้วมันเมื่อไหร่ล่ะแล้วใครจะไปปล่อยให้ลูกเขาก็เลยขังมันก็เหมือนว่าจะจับผมเลยเนี่ยผมไม่อยากไปโรงพักเนี่ยเท่าไหร่อ่ะประมาณนั้นหรือเปล่าวันนี้เนี่ยพูดถึงขอพูดเรื่องแชร์อีกนิดนึงเพราะว่าแชร์ไม่จบมีออกมาเยอะแยะมากมายแม่มณีเนี่ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการมาแจ้งความแชร์คนแจ้งมาเยอะนะวันนี้วันสุดท้ายสองร้อยคนคแจ้งที่ปอทองสุดท้ายไม่รวมแล้วตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้แจ้งจนถึงณวันนี้นะฮะแต่วันนี้มาไม่เยอะมา4คนเองสี่คนจากสมุทรปราการบอกว่าตั้งแต่ลงแชร์ไปเนี่ยยังไม่เคยได้คืนสักบาทเลยปันผลยังไม่คืนเลยแล้วคนหนึ่งเนี่ยนะคะเสียไปเท่าไหร่ล่ะ 400,000 ถึง 500,000 เยอะมากๆเลยนะแล้วก็ส่วนแล้วก็มีคืบหน้าคือไปจับ
แม่ของแม่มณีโอ้โหตอนคนบอกว่าทำไมต้องเอ่ยเขาว่าแม่มณีให้เรียกนางมีอะไรเงี้ยไม่ก็เขาเป็นสมญานามเป็นสมญานามของเขาเป็นชื่อของเขานะฮะเว็บเพจของเขาคือเว็บเพจนี้เขาเล่นแชร์แม่มณีวันนี้พอท่านผู้การอุดรธานีเนี่ยไปอ่านหมายจับให้ฟังเนี่ยตัวสั่นเลยนะผู้สื่อข่าวของเรารายงานเข้ามาแม่ของแม่มณีเนี่ยตัวสั่นเลยนะฮะความดันขึ้นไป211อ่ะช็อกคาข้างรถตำรวจเลยฮะตำรวจก็เลยพาส่งโรงพยาบาลรถตำรวจไปส่งโรงพยาบาลเลยอ่ะแล้วหมอก็บอกว่าเครียดมากความดันถึงขึ้นขนาดนี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นว่าออกมาจากโรงพยาบาลแล้วออกมาจากโรงพยาบาลทางเจ้าหน้าที่เขาก็พยุงทั้งสองแขนเลยนะคะไปสอบปากคำอีกทีนึงไปดูเส้นทางการเงินนะคะว่าเขาได้เงินจากลูกเขาด้วยไหมคือแม่ของแม่มณีเนี่ยนะครับเป็นผู้เปิดบัญชีให้ลูกสาวเนี่ยที่ความผิดด้วยแล้วก็ไอ้คำว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยคุณอย่าไปเปิดบัญชีให้กับใครเสมือนคุณกระทำความผิดด้วยเขาก็บอกเขาก็ประชาสัมพันธ์มาเยอะแยะเลยนะฮะแล้วคุณแม่ก็บอกไม่รู้เหมือนกันว่าลูกสาวไปทำแบบนี้แต่รู้นะฮะว่าไอ้บัญชีที่ไปเปิดให้ลูกสาวเนี่ยเงินมันเข้ามาเป็นร้อยล้านอ่ะคุณแม่บอกว่าลูกสาวเนี่ยให้เปิดบัญชีให้แล้วก็เอาโทรศัพท์ไปยักย้ายถ่ายเทเองคุณแม่ก็ไม่ได้รู้อะไรแต่ว่าแต่ว่าเป็นชื่อบัญชีของแม่ชื่อของแม่ตำรวจเขาก็ไปดูนะเส้นทางการเงินของแม่เนี่ยบัญชีแม่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีประมาณ62ล้านบาทอยากย้ายถ่ายเทไปโอนนู่นโอนนี่ตอนนี้บัญชีเหลือแค่ 10,000 กว่าบาทเองนั่นแหละแล้ววันนี้มีอยากอ่านอันนี้นิดนึงนะคือมันนาวอ่ะมันนาวเนี่ยนะครับหรือว่าจุธาทิพย์นิ่มนวลเนี่ยวันนี้มันนาวก็ออกมานะค่ะก็คือเธอเนี่ยก็บอกว่าเธอก็จะพยายามจะเคลียร์กับคนที่มาเล่นแชร์ผ่านเธอใช่ไหมแล้วเธอก็เคลียร์ออกมาว่าเนี่ยเธอก็มีตัวเลขมีการทำบัญชีหักลบกบหนี้ของคนคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเธอก็บอกว่าสุดสรุปแล้วเนี่ยก็คือว่าเล่นกับเธอมาเนี่ยเท่าไหร่นะต้นเท่าไหร่แล้วดอกเท่าไหร่ก็คือหักจากดอกที่ได้ไปกำไรที่ได้ไปก็คือก็ถือซะว่ากำไรนั้นไม่มีแล้วนะคะแล้วก็ส่วนต้นที่เธอยังค้างอยู่เดี๋ยวมะนาวเนี่ยจะทยอยคืนให้นะแล้วก็มะนาวเนี่ยก็แหมไม่รู้ว่าพูดอย่างนี้แล้วยังจะอยากมีใครเล่นนะเพราะว่าคนที่มาเล่นกับมะนาวเนี่ยเขาไปกู้เงินมา120หวังว่าจะได้ร้อยละ93ไงเขาก็บอกแล้วแต่มะนาวบอกว่าล่ะเรื่องของเนี่ยจะชดใช้ให้ตามนี้แหละก็คือหักจากกำไรไปหมดแล้วเนี่ยก็คือกำไรไม่ได้อยู่แล้วนะก็จะใช้ให้ต้นส่วนปัญหาของคุณกับคนปล่อยกู้เนี่ยเราก็ไม่ได้สั่งให้คุณไปกู้มาเล่นนะคุณจะไปจี๊ดอีกแล้วคุณเนี่ยนะไปจ่ายดอกเบี้ยให้เขาร้อยละ20มันก็คือปัญหาของคุณกับคนปล่อยกู้เราไม่ได้สั่งให้คุณไปกู้มาเล่นเราก็มีปัญหากับแม่มณีคุณก็ไม่ได้มาแก้ปัญหาให้เราลงทุนไปกู้คุณเนี่ยไปลงทุนกู้มาเล่นเองมองเห็นความโลภของตัวเองบ้างไหมเหตุการณ์มันมาขนาดนี้แนะนำให้ยอมรับความจริงนางบอกอ่ะเป็นไงแล้วนางก็ทิ้งท้ายบอกว่าครับเงินที่คืนก็เป็นเงินส่วนตัวเรานะถูกผิดก็ว่าไปตามเรื่องนะเราก็ไม่ได้สร้างกระแสอยากดังนะแล้วก็บอกว่าคนเราอ่ะไม่เคยรู้จักคำว่าพอจริงก็มะนาวกับแม่มณีเนี่ยพูดตรงกันก็คือความโลภของคนนั่นเองใช่ไหมครับครับเอาดูสิฮะวันแรกที่เขามาชักจูงเราเขามาชวนเราเนี่ยเขาหวานขนาดไหนแล้ววันนี้น่ะเขาหวานใส่เรายังไงมันเหมือนกันไหมเจ็บใจนะฮะจริงๆผมเจ็บใจแทนเลยเนี่ยขนาดผมไม่ได้เล่นอะไรด้วยนะครับผมแค่นำเสนอเรื่องราวเนี่ยนะฮะยังรู้สึกว่าจี๊ดเลยมันจี๊ดเลยอ่ะเอ๊ะมันยังมีอีกแชร์ใช่ป่ะมีครับพิมพารวยเจมิงเจมิงเจมิงแชร์บ้านน้องปริมวันนี้เขามอบตัวตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะฮะบอกว่าเขาเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้โกงเลยแต่เขาหมุนเงินไม่ทันนะฮะเพราะว่าแชร์มันลักษณะเหมือนมันตันแล้วเนี่ยมันหาลูกขายไม่ได้แล้วเนี่ยเงินเอาลูกขายสุดท้ายเอามาแจกเอามาจ่ายเนี่ยมันไม่มีแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ต้องล้มไปตามระเบียบอย่างนั้นแหละครับคุณพิมพ์พิการนะคะบอกตามไลฟ์ครั้งแรกคุณเอกชัยสวัสดีมาคุณอริศรานะคะแล้วก็นี่อ่านไปแล้วนะคะคุณวิภาดาบอกว่าล่อซื้อตามร้านโทรศัพท์เนี่ยเรียกทีนึงหลายหมื่นบาทนะคะแล้วก็คุณสมใจบอกว่าชอบรายการข่าวทั้ง3ท่านมากละเอียดดีนะคะแล้วก็คุณพิมพ์พิการบอกด้วยนะพิมพ์พิการบอกอุดรธานีอากาศเย็นนะคะอุ๊ยอิจฉานี่จริงๆเนี่ยอยากจะคุยอีกเรื่องนึงแต่ไม่ทันจริงๆแนะนำคุณผู้ชมเลยนะฮะเปิดช่อง 9M Court HD หมายเลข30ค่ำนี้ดูข่าวภาคค่ำเลยนะครับมีเรื่องของเจ้าขุนกรพระเอกคลิปโป้ดังวันนี้ถูกจับที่แถวๆเนี้ยวังทองหลางนี่เองนะครับเขาไปลวงเด็กอายุ15ถึง18ปี
ไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยในห้องของเขาแต่ว่าเขาเนี่ยไปอัดคลิปวิดีโอไป Facebook Live นะฮะแล้วเอาคลิปเอา Facebook Live ตรงนี้เนี่ยเขาไปหากินเขาครับก็คือไปเปิดกลุ่มลับใครอยากจะเห็นเขามีเพศสัมพันธ์กับเด็กบ้างเสียงตังค์เสียตังค์มานะฮะโอ้เขาทำเนี่ยเขาบอกว่ารายได้ของเขาเนี่ยฮะต่อเดือนนะครับ 2-3 แสนเขามีคลิปเก็บไว้ในสต็อกเนี่ยนะฮะอย่างเบาๆเนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งหมด800กิกะไบต์มันเยอะขนาดไหนแล้วก็สาวตกเป็นเหยื่อตอนนี้ตำรวจยังไม่รู้ว่าใครบ้างเนี่ยให้มาให้ข้อมูลกับตำรวจด้วยแล้วก็เอาคลิปเหล่านี้ข่มขู่ใช่ครับนะคือทำอะไรเขาไว้แล้วก็ถ่ายคลิปไว้แล้วพอเรียกร้องให้เขาทำไลฟ์สดด้วยนะตอนมีอะไรกันเนี่ยจะอะไรก็เอาคลิปเนี้ยมาขู่อีกใช่ครับใช่ครับเนี่ยตำรวจจับได้แล้วนะฮะอันนี้แนะนำแล้วก็เตือนสติกันเลยนะฮะสำหรับสาวๆเด็กๆนะฮะหมดเวลาต้องไปจริงๆแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ทักทายพูดคุยมานะคะครับคุณอภิชาติก็มาบอกว่าเลิกเล่นแชร์ไปเล่นหวยไม่ได้โอ้นี่คุณอะไรนรินบอกว่าใจเย็นๆคุณนรงหน้าตาคุณเข้มอยู่แล้วนะจริงๆมันจี๊ดมากจี๊ดมากลาไปแล้วลาไปแล้วครับสวัสดีครับ